หมักคอมบูชาบิเทเก้นดื่มกับอะไรก็อร่อยมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตด้วยนะชาหมักบิเทเก้นเปรี้ยวหน่อยอร่อยใช่เลยคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเก้นอีกหนึ่งหนุ่มเสียงดีเบนซ์เมืองเลยไทดอลมิวสิกที่เสิร์ฟเพลงเพราะให้แฟนๆได้ฟังตลอดทั้งปีล่าสุดเสิร์ฟเพลงหายใจบ่ทั่วท้องให้แฟนๆได้ชมได้ฟังกันเพลงนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากแฟนๆด้วยครับเป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็เป็นซิงเกิลส่งท้ายส่งท้ายปีแล้วก็ส่งท้ายไทดอลด้วยใช่เพราะจะไม่ได้อยู่ไทดอลแล้วจะไปอยู่ไหนคะพิวเคมีโกรฟครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าอะไรคะหายใจบ่ทั่วท้องครับแต่ซิงเกิลใหม่เนื้อหาก็เกี่ยวกับคนที่อกหักจนไม่อยากที่จะมีความรักอีกทำไมเราเลือกเพลงอกหักช้ำตลอดเวลาคือเรารู้สึกว่าเราถูกฉลกกับเพลงพวกนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเป็นคนสั่งเขียนเองมันจะมีเพลงก่อนหน้านี้ของผมชื่อว่าโคตรเจ็บเลยใช่ครับผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันยังไปต่อได้แนวเพลงแบบนี้ก็เลยหยิบตัวนั้นมาทำต่อภาคต่ออะไรเงี้ยครับใช่แล้วเราให้ใครแต่งเนี่ยเป็นพี่พงศักดิ์ครับบอกอาจารย์ผมจะได้แบบเนี้ยจะให้อีกสักเพลงหน่อยสิอะไรเงี้ยเขาแก้กันอยู่ 2-3 รอบครับจะได้แล้วร้องยากไหมเพลงนี้ยากครับเพราะมันมีท่อนสูงด้วยสูงแบบที่แตกเลยให้ส่งเจ้าไปไกลไกลขอแล้วความรักแล้วอาทิตย์ท่อนนี้กี่รอบอาทิตย์อ่ะน่าจะมี10นะปกติท่อนเนี้ยมันต้องหลบแต่พอดีโปรดิวบอกว่าไม่ต้องหลบลองดันให้มันถึงดูอะไรครับโอ้โหดันกันขี้แตกอ่ะคือแบบสูงมากปี๊ดเลยคือผมไม่เคยร้องสูงขนาดนี้มาก่อนท่อนเนี้ยมันเป็นเหมือนเราดึงอารมณ์เป็นจนสุดเลยอ่ะก็เหมือนมันจะสุดแล้วแต่ถ้าเราหลบมันก็จะคอยลงใช่ไหมแต่ถ้าเราร้องเต็มอ่ะมันก็อารมณ์มันก็จะดึงจนสุดอะไรเจ๊ตกคนก็เล่นเยอะนะเออคราวนี้ก็เป็นเกือบพันแล้วมั้งเล่นก็เริ่มต้นที่ดีครับผมต้องกลับไปขยี้ไปค่ะ FC หนุ่มเบนซ์ตามไปช่วยกันขยี้เพลงนี้ให้กระแสปังๆกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย